บ่ายดีท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงาน iBox นี่พวกเฮาจะไปเกาะติดสถานการณ์ในการแข่งขันบาสเกตยูโร2020เนาะที่ว่าเดือนการแข่งขันมาจัดในปี2021นี่ก็คือจะเปิดฉากของมันขึ้นระหว่างวันที่12มิถุนายน52กรกฎาคม2021เนาะซึ่งว่าปีนี้เป็นปีพิเศษเนาะเพราะว่าในเป็นครั้งประวัติศาสตร์เนาะที่ว่าจัดอยู่ใน11ประเทศในภาคพื้นของยุโรปเนาะนี่พวกเฮาจะไปแนะนำสนามการแข่งขันทั้ง11สนามใน11ประเทศกันก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมีการรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆทำกันโตเนาะที่11เนี่ยก็คือสนามพาร์คเคนสเตเดียมเนาะตั้งอยู่ในโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กบรรทุกได้ถึง 38,000 ที่นั่งเนาะสายแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มและก็รอบ16ทีมสุดท้ายอันดับที่10เป็นของสนามแฮมเดนพาร์คตั้งอยู่ในเมืองกลาสโกประเทศสกอตแลนด์ทุกได้ 52,500 ที่นั่งใส่แข่งขันรอบแบ่งกลุ่มและก็รอบ16ทีมอันดับที่9เป็นสนามโจฮันคราวอารีนาเนาะตั้งอยู่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์บรรทุกได้ 52,960 ที่นั่งใส่แข่งขันรอบแบ่งกลุ่มและรอบ16ทีมสุดท้ายอันดับที่8สนามเนซอนสเตเดียมตั้งอยู่เมืองบูคาเรสต์ประเทศรูมาเนียบรรทุกได้ถึง 55,600 ที่นั่งใส่แข่งขันรอบแบ่งกลุ่มและก็รอบ16ทีมสุดท้ายอันดับที่7สนามโอลิมปิกสเตเดียมตั้งอยู่เมืองเซบียาประเทศสเปนบรรจุได้ 57,619 ที่นั่งใส่แข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มและรอบ16ทีมสุดท้ายอันดับที่6สนามเพลเรนบูคาเรสต์สเตเดียมตั้งอยู่เมืองบูคาเรสต์ประเทศฮังการีบรรจุได้ถึง 67,215 ที่นั่งใส่แข่งขันรอบแบ่งกลุ่มและรอบ16ทีมสุดท้ายอันดับที่5เป็นสนามอาริอันอารีนาตั้งอยู่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันซึ่งว่าเป็นสนามในบ้านของสโมสรสนามยานบาเยิร์นมิวนิกบรรจุได้ถึง 67,812 ที่นั่งใส่แข่งขันรอบแบ่งกลุ่มและรอบก่อนของชนะเลิศอันดับ4เป็นสนามครีซอฟสกี้สเตเดียมอยู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียบรรจุได้ 69,000 ที่นั่งใส่แข่งขันรอบแบ่งกลุ่มและรอบก่อนของชนะเลิศอันดับที่3เป็นของสนามบาคูโอลิมปิกสเตเดียมตั้งอยู่เมืองบาคูประเทศอาเซอร์ไบจานบรรจุได้ถึง 69,870 ที่นั่งใส่แข่งขันรอบแบ่งกลุ่มและรอบก่อนของชนะเลิศอันดับที่2เป็นสนามสตูดิโอโอลิมปิกโกตั้งอยู่ในนครหลวงโรมประเทศอิตาลีบรรจุได้ถึง 72,700 ที่นั่งซึ่งว่าสนามนี้เคยจัดการแข่งบอลโลกมาแล้วในปี1990ซึ่งในยูโร2020ที่จัดในปี2020นี้จะใส่แข่งขันรอบแบ่งกลุ่มและก็รอบก่อนของชนะเลิศนับที่หลายคนรอคอยนั่นก็คืออันดับหนึ่งเป็นสนามบัมบี้สเตเดียมซึ่งเป็นสนามแห่งชาติของประเทศอังกฤษในนครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษบรรจุได้ถึง 90,000 ที่นั่งซึ่งเป็นสนามที่ปรับปรุงใหม่แล้วก็จะเป็นสนามใหญ่ที่สุดในการแข่งขันบาสเกตยูโร2020ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศอีกด้วยเนาะนั่นก็คือสนามที่จะใส่ในการแข่งขันบาสเกตยูโร2020เนาะที่ทีมงานของเรามาฝากเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปสอบหาสิ่งที่น่าสนใจในการแข่งขันรายการนี้เนาะมาแนะนำอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เด้อ